ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอ็ม891กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7วันวิสาขบูชาตรงกับวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2558ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขบูชากถาโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานอุโบสถศีลณการระบัดนี้เทอญอัจฉะพูนโตปะคัสสะปันนรสีทิวาโสเอวรูโปโคพูนโตทิวาโสพุทเถนะปะคะวะตาปัญญัตตังธัมมะโสอนนะเสเจวะตะทะทายะอุปาสกะอุปาสิกานังอุปูสัทธสัจกาโลโหติหันธรรมยังโพนโตสัพเพอิทะสมาคตาตัสสะกุวโตธรรมานุธรรมปฏิปติยาปูชนทายะอิมันจะรัตติงิมันจะทิวาสังอาจังคะสมนาคตังอุปูสทังอุปวสิสามาติเองการบริชิทางกตวาตังตังเวรมณิงารมณังกริตวาอวิกิตจิตตาหุตวาสกัจจังอุโปสทังสมาธิยามะอิทิสังหิวโปสทะกาลังสัมปัตตานังอัมหากังชีวิตังมานิรัตกังหูตุข้าพเจ้าขอประกาศเริ่มเรื่องที่จะสมาทานรักษาอุโบสถอันพร้อมไปด้วยองค์8ประการให้ท่านสาธุชนที่ได้ตั้งใจสมาทานทราบทั่วกันก่อนแต่จะสมาทานณบัดนี้ด้วยวันนี้เป็นวันปันนรสีดิถีขึ้น15ค่ำแห่งสุกปักมาถึงแล้วก็ระวันเช่นนี้เป็นการที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้ให้ประชุมการฟังธรรมและเป็นการที่จะรักษาอุโบสถของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมนั้นด้วยบัดนี้ขอกุศลอันยิ่งใหญ่แห่งการรักษาอุโบสถจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายเชิญเถิดเราทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้พึงกำหนดว่าจะรักษาอุโบสถไว้ด้วยดีโดยมิให้ขาดมิให้ด่างพร้อยมิให้ทำลายตลอดกาลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งณเวลาวันนี้และพึงทำความเว้นจากโทษนั้นๆเป็นอารมณ์คือเว้นจากการฆ่าสัตว์หนึ่งเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยหนึ่งเว้นจากกรรมมันเป็นฆ่าศึกกับพรหมจรรย์หนึ่งเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดแต่เลาะลวงผู้อื่นหนึ่งเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่หนึ่งเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและเปรโคมดนตรีและดูการละเล่นอันเป็นฆ่าศึกแก่กุศลและทัดส่งประดับตกแต่งร่างกายด้วยระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีหนึ่งเว้นจากการนั่งนอนเหนือที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดที่วิจิตรด้วยเงินและทองต่างๆหนึ่งชนีอย่าให้มีจิตฟุ้งซ่านสัดสายส่งไปอื่นพึงสมาทานองค์8ประการแห่งอุโบสถโดยเคารพเพื่อจะบูชาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติตามกำลังของเราคฤหัสถ์ทั้งหลายชีวิตของเราทั้งหลายที่ได้ดำรงมาจนถึงวันอุโบสถนี้จงอย่าได้ล่วงไปเสียเปล่าปราศจากประโยชน์เลยมะยังพันเตียง
ติสรณีนะสาหังอาทังคะสมณะคะตังอุปุสาทังยะอาจามังทุติยามปิงมะยังพันเตงติสรณีนะสาหังอาทังคะสมณะคะตังอุปุสาทังยะอาจามังตติยามปิงมะยังพันเตงติสรณีนะสาหังอาทังคะสมณะคะตังอุปุสาทังยะอาจามังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปิสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาตทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาตทานาวีรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาวีรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะขีตวาทิตะวิสุกะทัสนามาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานา
เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวานทิตวิสุขทัศนามาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนทานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมังอัตถังคะสมณนาคะตังอิมังอัตถังคะสมณนาคะตังพุทธปัญญัตตังอุปโสทังพุทธปัญญัตตังอุปโสทังอิมันจะรัตติงอิมันจะทิวะสังอิมันจะรัตติงอิมันจะทิวะสังสัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิสัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิอุปโสทะสีรวเสนมณสิกริตวาสาธุกังกัตวาอัปปมาเทนรักขิตภานิอามะพันเตสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสนะเยทุกจันตุทัสสีปันนรสีย่าจะปะขาดสะอาดธรรมีกาลาพุทธเอนาปอนยะตาสัทธามัตสาวนัตติเมงปันนรสีอายันทานิสัมปตาปิรักขิตาเตนายังปริสอธรรมังสุตุงอิทัสมหคตังสาธุอัยโยภิกขุสังโฆกโรตุธรรมเทศนังอายันจะปริสอสภาอติกตวาสุนาตุตังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังพุทโธภาสติวาจังเขมังนิพพานปัตติยาทุกขัสสันตะกิริยายะสะเววาจานมุตตมันติเอะณบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในวิสาขบูชากถาพรรณนาการบูชาในวันเพ็ญวิสาขมาสเพื่อฉลองศรัทธาปสาทะระดับปัญญาบารมีของพุทธศาสนิกชนผู้หวังผลในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติตามแนวแห่งพุทธบัญญัติขอสมควรแก่เวลาสืบไปอันวันนี้เป็นวันพระเรียกกันว่าวันธรรมสวรรณะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ควางธรรมและรักษาศีลให้ยิ่งขึ้นกว่าร่างปกติก็แล้ววันพระนี้ตรงกับวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2558เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน7โดยปกติในวันวิสาขบูชาจะตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน6แต่เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่มีอธิกรรมาสคือมีเดือน8 2ครั้งโบราณท่านจึงเลื่อนวันวิสาขบูชาออกมาอีก1เดือนคือจากเดือน6เป็นเดือน7
วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่ยิ่งในทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างรู้กันดีว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรู้และวันเสด็จดับขันธปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้วันวิสาขบูชาหาได้มีความสำคัญเฉพาะแต่ชาวพุทธเท่านั้นไม่หากแต่เป็นวันสำคัญของชาวโลกที่องค์การยูเนสโกหรือสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552เป็นต้นมานับถึงปีนี้เป็นเวลา6ปีแล้วเมื่อถึงวันสำคัญเช่นนี้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างพากันจัดให้มีพิธีวิสาขบูชาบางก็บูชาด้วยเครื่องสักการะดอกไม้ของหอมมีประการต่างๆเป็นการใหญ่บางก็บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาคือการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาเป็นการพิเศษกว่าวันใดๆในประเทศไทยของเราทางราชการคือทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ประดับธงชาติธงธรรมจักรแต่งกายด้วยชุดขาวบำเพ็ญทานการกุศลรักษาจิตเจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณพุทธมณฑลณมณฑลพิธีทองสามหลวงและวัดวารามตลอดทางพุทธสถานต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระพุทธคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหตุการณ์สำคัญสามประการที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์คือเหตุการณ์แรกได้แก่การประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะจากประกันของพระนางสีมามายาณอุทยานลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะอันตั้งอยู่ในประเทศเนปาลในปัจจุบันนี้นับเป็นการบังเกิดขึ้นแห่งรูปประกายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสอาสิวาจาว่าอัคโคหะมัสสมิโลกัสสะเชโธหะมัสสมิโลกัสสะเจโธหมัสมิโลกัสสะอายมันติมาชาตินัตถิธานิบุณัพพโวแปลความว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราบัดนี้พบไม่ย่อมไม่มีข้อนี้นับเป็นการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ที่แสดงความประเสริฐด้วยการเป็นผู้สามารถที่จะฝึกฝนอบรมตนได้เหตุการณ์ประการที่สองคือการตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาเสนาธิกรมแคว้นมกฏที่นับได้ว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ตลอดของมวลมนุษยชาติทรงค้นพบความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคและทรงนำมาเผยแผ่แก่ชาวโลกโดยไม่ปิดบังอำพรางตลอดระยะเวลา45พรรษาในวันนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสพระพุทธทานวาจาว่ายะถาหเวปาทุพวันติธรรมาอาตาพิโนชายโตพระมนัสสะอาทาสกังขาวพยันติสัพพายะโตชานาติเสตุธรรมังละวิทูพยังติตติมาละเสนังสุโลวโอภาสยมันตริขังแปลความว่าเมื่อใดธรรมทั้งหลายมีปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้แจ้งธรรมพร้อมกับเหตุละเพราะมารู้แจ้งความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายละ
พรามนั้นย่อมกำจัดมารเสนามารเสียได้ดุจพระอาทิตย์กำจัดมืดส่องแสงสว่างอยู่ในกลางอากาศฉะนั้นข้อนี้แสดงการปรากฏขึ้นแห่งธรรมะอันเป็นผลสำเร็จมาจากความเพียรพยายามและการใช้สติปัญญาอย่างสูงสุดเหตุการณ์ที่สามคือการเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการดับขันธ์คือดับสังขารร่างกายและเป็นการดับกิเลสที่ไม่มีเบญจขันธ์เหลือใต้ต้นรังรังทั้งคู่ณสารวโนทยานเมืองกุสินาราพระพุทธองค์ตรัสปฏิมวาจาว่าอันธานิภิกขเวอามันตยามิโบวยธรรมาสังฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเทธะแปลความว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังการงานให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดข้อนี้นับเป็นการเกินจิตสำนึกในวิถีแห่งความไม่ประมาทเพราะธรรมะที่จะอำนวยผลให้ชีวิตและสังคมไปสู่ความดีงามสันติสุขและอิสรภาพนั้นล้วนมีความไม่ประมาทเป็นพื้นฐานพระวาจาของพระพุทธองค์ที่ตรัสในเหตุการณ์ทั้งสามล้วนเป็นพระวาจาอันเกษมปลอดภัยเพราะเป็นพระวาจาทำให้สิ้นกิเลสและทุกข์หรือเป็นพระวาจาประกาศทางคือข้อปฏิบัติเพื่อการบรรลุพระนิพพานสมดังพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นเป็นนิเทศบทในเบื้องต้นว่ายังพุทโธภาษิตว่าจังเขมังนิพพานปัตติยาทุกขสันตะกิริยายะสะเววาจานมุตตมังแปลความว่าพระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาอันเกษมใดเพื่อให้ถึงพระนิพพานเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์พระวาจานั้นแลสูงสุดกว่าวาจาทั้งหลายอธิบายความว่าในโลกนี้มีวาจาหรือถ้อยคำของศาสดานักปราชญ์และราชบัณฑิตกล่าวไว้เป็นอันมากแต่คำพูดหรือวาจาเหล่านั้นถึงจะยิ่งใหญ่ไพเราะสนุกโสดเพียงใดก็มิอาจเทียบพระวาจาของสมเด็จพระมหาสมุทรเจ้าที่จัดแสดงหนทางหรือข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การบรรลุพระนิพพานเพื่อให้บรรลุถึงที่สุดแห่งทุกข์จึงได้ชื่อว่าเป็นพระวาจาอันเกษมคือปลอดภัยดังนั้นสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเมื่อถึงวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนากับพระพุทธเจ้าเช่นนี้อาตมาภาพขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้น้อมรำลึกถึงพระพุทธภาษิตบทใดบทหนึ่งทำจิตให้สงบแล้วพิจารณาถึงเนื้อหาแห่งพระพุทธภาษิตนั้นและน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติวันวิสาขบูชาปีนี้ก็จะได้ชื่อว่าสำเร็จอำนวยประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายข้อนี้สมด้วยพระพุทธภาษิตในขุททกนิกายธรรมบทว่าโยจะวัสสตังชีเวอปัสสังธัมมังพุทธมังเอกาหังชีวิตังทะโยปัสสโตธัมมังพุทธมังแปลความว่าผู้เห็นธรรมอันสูงสุดแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นธรรมอันสูงสุดที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีการน้อมนำธรรมะของพระพุทธองค์ไปประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดก็คือปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลห้าใจแก่การไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติในกามการไม่พูดเท็จและการสุราของมึนเมาผู้ชนิดได้ชื่อว่าปฏิบัติตามพระวาจาอันเป็นทางในการดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จและความสุข
เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้นอกจากจะเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นพุทธสกุลอย่างสมบูรณ์แล้วยังได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชาที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสนอแล้วธรรมเทศนาในที่ได้แจกมาในวันนี้ได้บูชากระทาพอสมควรแก่เวลาก็สมมตินายกลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประกาศละชนียะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังวะทิตังตุงังยิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปายจันโทปันนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเทียตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสะนิจังอุตตาปัจจัยโทยัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุปโนสุขังพระลังอันนมยังสาธุการังกโรมะทิเอนสาธุสาธุสาธุอันนมยังสรณานุสรณาคาทายุมพนามเตอมอาหังพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสรณังคตุอุปาสกตังเทเสสิงภิกขุสังฆัสสะสัมมุขาเอตังเมสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคัมมาสัพพทุกขาปมุจจยังยะถาพลังจารยาหังสัมมาสัมพุทธาสาสนังทุกขนิสรณัสเอวาภาคีอาสังอนาคเตียข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอแสดงตนเป็นอุบาสกต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์ว่าพระรัตนตรัยนี้เป็นสรณะอันเกษมของข้าพเจ้าพระรัตนตรัยนี้เป็นสรณะอันอุดมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาศัยสรณะนี้แล้วพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งการพ้นทุกข์ในอนาคตเดการเถอญที่ท่านได้สดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขบูชากถาโดยสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ำกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่1มิถุนายน2558ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันสมณะในวันธรรมสวนานั้นขอเรียนว่าถ้าหากท่านมีจิตศรัทธาบริจาคบูชากันเทศโปรดส่งปัจจัยเป็นธนนัตในนามผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400โดยสั่งจ่ายไปรษณีย์3 เสนในเท่านั้น